สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับตอนนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้ว ช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินนะรายการนี้ ก็คนมันเทรดแพ้บ่อยไงมันก็เลยมาบ่อยไงเออ ไม่อยากจะให้มันมีบ่อยนะแต่ก็โอเคในเมื่อมันมาแล้วก็ต้องทำใจรับมันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเทรดเอาคืนนะครับที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้นะครับก็วันนี้ผมเทรดแพ้ไปทั้งหมด 1,000 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดเอาคืนที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้ 1,000 เหรียญนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ตั้งใจไว้ว่านอกจากจะเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะเอากำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนะครับเท่ากับว่าเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมจะต้องทำกำไรให้ได้ 1,500 เหรียญนะครับเพื่อเอาทุนที่ขาดทุนไปกลับคืนมาแล้วก็เอากำไรกลับมาอีก500เหรียญให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้ด้วยนะฮะปะเราไปลุยกันเลยครับโอเคนะเพื่อนแท่งใหม่คิดว่าเขาน่าจะลงต่อนะครับตรงนี้นะเหตุผลที่คิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะลงต่อนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะกราฟปัจจุบันนี้เขาย่อตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาพยายามจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงให้ได้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆคือตอนนี้ที่เขาย่อตัวลงมานะครับเขาย่อตัวลงมาแล้วพยายามจะวิ่งลงไปลึกกว่านี้อีกโดยการที่โลเก่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจุดต่ำสุดจุดเก่าที่เขาเคยลงมาถึงเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่เห็นไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาลงมาถึงนี่เลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเขาพยายามน่าจะพยายามลงต่อเป็นเทรนขาลงให้ได้นะครับอันนี้คือเท่าที่ผมสังเกตนะตอนนี้เนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมนั่งเฝ้ากราฟมาครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะผมก็สังเกตกราฟคู่นี้มานานพอสมควรแล้วสรุปเขาจะพยายามกลับตัววิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงให้ได้นะครับผมเลยคิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะลงต่อได้นะผมจึงเทรดลงตามสรุปลงต่อจริงๆนะฮะโอเคไม้ที่1ในคลิปนี้น่าจะชนะนะครับโอเคสวยเลยนะครับเปิดมาก็หวานเลยนะฮะถึงแม้จะรอนานไปหน่อยก็ตามโอเคผมไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมขอเป็นวินนิ่งมาติงเกียวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรอนานแล้วผมรู้สึกว่ากราฟมันจุดเข้าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นจุดไหนที่มีโอกาสทำกำไรได้ผมจะเทรดทำกำไรจุดนั้นก่อนนะครับไม่ทำไมมันเป็น820อ๋อ 84% นะครับไม่ใช่820นะ420โอเคไม้ต่อไปผมจะเทรดที่920เหรียญนะครับโดยการที่เอากำไรที่ผมทำได้จากการเทรดชนะในไม้ที่1เนี่ยมาทบต้นกับไม้ที่1เลยนะครับรวมแล้วมันจะได้อยู่ที่920เหรียญผมก็จะมาเทรดในไม้ที่2ต่อเลยนะครับเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับก็กราฟปัจจุบันนี้โอกาสที่เขาจะกลับตัวมันไม่ใช่ว่ากลับตัวนะครับใช่ครับว่าโอกาสที่กราฟจะเป็นไปตามเทคนิคนะครับหรือเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เท่าที่ผมนั่งวิเคราะห์มาเมื่อกี้นะครับมันน้อยมากเลยที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมขอทำตามที่ผมคาดการเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือวินนิ่งมาติงเกียวถ้าแพ้นะครับมันจะยังเหลือเงินในพอร์ตอีก500เหรียญให้ผมเอาไว้เทรดรอบที่2นะครับก็คือถ้า500เหรียญแรกแพ้ก็ยังเหลืออีก500เหรียญที่เอาไว้แก้ตัวนะครับอ่ะก็เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่2ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็อันนี้เนี่ยเป็นการเทรดโดยที่อาศัยสโตคาสติกกับอาศัยการกลับตัวของกราฟนะครับอย่างที่เห็นนะฮะกราฟปัจจุบันเหมือนเขาจะวิ่งลงมาได้ลึกสุดเท่านี้นะครับหน้าตรงนี้นะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นะครับสรุปเขาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแน่นอนถ้ากราฟจะลงต่อเป็นเทรนขาลงเขาจะต้องกลับมาทําสวิงไฮก่อนนะครับก่อนที่จะลงต่อนึกภาพออกใช่ไหมฮะณจุดนี้เขาน่าจะลงมากับลงมาลึกสุดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะกำลังกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮเพื่อเตรียมตัวจะลงต่อนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นเพื่อไปทำสวิงไฮก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาน่าจะกลับตัวลงนะครับผมจึงเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้ชนะ2ไม้ติดเลยนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 2,192 เหรียญกับอีก80เซนแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่ 1,192 เหรียญกับอีก82เซนแล้วนั่นเองนะครับปะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับตอนนี้ผมขาดอีกประมาณ300กว่าเหรียญนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม้ต่อไปไม้ที่4ผมเทรดแค่ประมาณ400เหรียญแล้วกันนะครับถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาอยู่อีกประมาณ300กว่าเหรียญนะครับแล้วผมก็จะได้กำไร
ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้พอดีนะครับปะไปดูกันต่อเลยฮะ400เหรียญนะครับในไม้ต่อไปโอเคต้องขึ้นต่อนะครับอันนี้มีสิทธิ์จะขึ้นต่อนะเพราะว่าถ้ากราฟขึ้นมาเพื่อที่จะทำสวิงไฮนะครับผมคิดว่าเขามีโอกาสจะยังขึ้นต่อได้นะครับถ้าเขาจะทำสวิงไฮจริงๆอย่างน้อยที่เขาจะวิ่งขึ้นมาถึงผมคิดว่าเขาน่าจะวิ่งขึ้นมาถึงที่ราคา 1.69600 ตรงนี้เลยนะครับถ้าเขาพยายามจะกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮนะน่าจะขึ้นมาถึงที่ราคานี้เลยครับตอนนี้กราฟอยู่ที่ราคา 1.69552 นะครับก็มันลุ้นกันว่าสุดท้ายเขาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่านี่นะครับโอเคสรุปกลับตัวขึ้นมาแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะกลับตัวขึ้นไปไกลแค่ไหนนะฮะก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเลยนะครับก็คือแท่งนี้ต้องปิดเขียวนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮให้สำเร็จก่อนครับคือถ้ากราฟจะมาทำสวิงไฮแค่นี้เนี่ยมันผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะสวิงไฮมันจะมีลักษณะตามลูปของมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแค่นี้น่าจะยังไม่จบเอ้ยลุ้นลุ้นชนะนะครับโอเคไม้เมื่อกี้ผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับเพราะว่าผมลุ้นอยู่นะก็เลยอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับไม้ที่3ชนะไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ทั้งหมด 1,528 เหรียญกับอีก80เซนแล้วหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง 1,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายไม้ที่3ให้ฟังนะครับทำไมผมถึงคิดว่าเขาจะขึ้นต่อไม่คิดว่าเขาจะกลับตัวลงนะครับเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับเพราะปกติแล้วนะฮะการที่กราฟจะขึ้นมาทำสวิงไฮเพื่อลงต่อตามเทรนของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนะครับเขาจะต้องขึ้นมาอย่างน้อยนะครับย้ำว่าอย่างน้อยนะ 50% ของระยะทางที่เขาใช้วิ่งลงมานะครับอันนี้คือระยะทางที่เขาใช้วิ่งลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะขึ้นมาทำสวิงไฮก็อาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮที่ 50% ของระยะทางที่เขาวิ่งลงมานี้นะครับก็คือน่าจะต้องกลับตัวขึ้นมาที่ประมาณแถวๆราคานี่นะฮะ 1.6960 นะครับตรงนี้นะเขาน่าจะต้องกลับตัวขึ้นมาถึงราคานี้ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสกลับตัวลงตามลูปของสวิงไฮได้นะครับอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับตามประสบการณ์ของผมคือมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเลยเลือกที่จะเทรดขึ้นต่อสรุปว่ากราฟขึ้นต่อจริงๆนะครับเห็นไหมฮะสรุปว่ากราฟขึ้นต่อจริงๆนะครับก็สุดท้ายผมจึงเทรดขึ้นตามไปแล้วก็ชนะนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่เลยนั่นเองนะครับโอเคสรุปการเทรดเอาคืนของผมในคลิปนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้มันจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเทรดฮาร์ดคอร์แบบนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนนะครับเผื่อหลายๆคนบอกเฮ้ยน้องมาร์คทำไมเทรดฮาร์ดคอร์จังเลยไม่กลัวที่จะเทรดแพ้เลยนะครับพูดตามตรงว่ากลัวที่จะแพ้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเลือกเทรดไม้ใหญ่อย่างนี้ก็เหมือนกับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้เนาะจุดเข้ามันมีน้อยมากนะครับผมเปิดดูเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูนะครับจุดเข้ามันมีน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์แล้วก็เหวี่ยงไปไหมเห็นไหมฮะจะให้ผมเทรดยังไงนะดูสิจะให้ผมเทรดยังไงนะฮะเห็นไหมฮะมันค่อนข้างที่จะเทรดยากซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีจุดเข้าเทรดมาให้ผมเทรดอีกไหมนะครับผมก็เลยเลือกที่จะคว้าโอกาสที่ได้เมื่อกี้เอามาไว้ใช้เทรดก่อนนะครับเห็นไหมฮะกราฟแทบทุกคู่นะครับวิ่งเหวี่ยงมากนะครับหรือถ้าไม่เหวี่ยงก็จบที่เป็นไซด์เวย์เห็นไหมฮะซึ่งเนี่ยแหละครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกราฟคู่ไหนที่แบบมันจะวิ่งไปตามเทคนิคได้อีกถ้ามันไม่ใช่กราฟคู่เมื่อกี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะคว้าโอกาสกราฟคู่เมื่อกี้ไว้ก่อนสรุปเทรดแล้วก็ชนะไปนะครับตามนี้นะฮะโอเคก็นี่เนาะเวียงขนาดนี้นะฮะนั่นแหละนะครับโอเคแต่ก็สวยนะฮะจบที่ชนะได้อยู่โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะแต่ไม่เทรดแล้วกันนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้สำเร็จแล้วนะครับตามนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สรุปภารกิจวันนี้นะครับทำกำไรให้ได้ 1,500 เหรียญ นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะก็คือ1,000เหรียญแรกเนี่ยเป็นการเทรดเอาคืนที่ขาดทุนไปวันนี้กลับมานั่นเองนะครับแล้วอีก500เหรียญก็คือเป็นการเทรดทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายในวันนี้นั่นเองนะครับก็สรุปทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่แล้วทุกไม้มันมาจากประสบการณ์ของผมล้วนๆเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากก็สำหรับในคลิปนี้อย่างน้อยก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อะไรกลับไปมากก็ขอให้เพื่อนๆได้อะไรกลับไปบ้างแล้วกันนะครับตามที่ผมเทรดไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอันนี้เป็นการเทรดเอาคืนของผมเองเนาะก็
สรุปทำกำไรได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ในการไลค์ครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.